ปรางเคลียร์เขานางเอกปอปามือที่3อ้ำไฮโซโพกก็ยังคงติดกระแสข่าวฮอตกันแบบว่าช่วงข้ามคืนกันเลยทีเดียวกับคู่รักซุปตาดังระดับประเทศอย่างอ้ำพัชรภาและก็ไฮโซโพกที่มีข่าวจับตาความสัมพันธ์ของทั้งสองว่าจบลงแล้วหรือยังเพราะว่าไม่มีภาพคู่เขาดาวใดๆออกมาให้เราได้ชมกันจนทำให้เหล่าแฟนคลับสงสัยกันหนักมากซึ่งต่อมาเมื่อวันที่3มกราคมก็ได้ออกมาเล่าถึงประเด็นดังกล่าวในรายการบันเทิงไทยรัฐว่าเขาถามพี่เอบอกว่าเอาจริงๆพี่เอก็รู้เรื่องแต่รอฟังจากปากของสาวอ้ําเองจะดีกว่าแต่พี่เอก็พร้อมที่จะอยู่ข้างๆพี่อ้ําเสมอพี่แจ็คก็ถามพี่เออีกว่าเรื่องของมือที่3หรือว่าเรื่องใดๆก็บอกว่าขอเช็คก่อนเพราะว่าถ้าบอกชื่อไปมือที่3น่ะเนี่ยรู้หมดเลยแหละตอนนี้ตัวเองก็รู้ตอนแรกก็ตกใจมากๆแต่ก็ขอเช็คข่าวก่อนก็เลยไม่กล้าจะบอกใครอักษรย่อก็ยังไม่กล้าบอกเลยแต่เป็นคนในวงการซึ่งทันทีที่ข่าวนี้เผยแพร่ออกไปนั้นบรรดาชาวเน็ตและก็นักสืบโซเชียลต่างก็ได้ออกมาจับตาพร้อมกับสืบว่าใครคือสาวคนดังกล่าวและชาวเน็ตบางกลุ่มก็ได้ออกมาพุ่งเป้าไปยังนางเอกปอปาซึ่งก็มีสาวเรดดี้ปรางหรือว่าปรางกันนารันถูกจับตาตกเป็นหนึ่งรายชื่อในข่าวครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดก็ผู้จัดการส่วนตัวของเธอก็รีบพร้อมกับสอบถามความจริงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นได้ข้อมูลมาดังนี้ไม่ใช่อย่างแน่นอนตัวไม่ต้องมารุมลูกสาวซึ่งตนเองก็ได้โทรไปถามปรางแล้วถึงข่าวที่เกิดขึ้นปรางก็ไม่ได้ตกใจทั้งยังบอกว่ารู้แล้วว่าต้องเจอแบบนี้ก็เลยเฉยๆไม่ได้ตกใจนั่งอ่านคอมเมนต์ผ่านๆพร้อมทั้งย้ำว่าไม่ใช่ลูกสาวแน่นอน